อบเลยจ้านี่จ้าอู้มาวิธีทำกินสไตล์เรานะคะเพื่อนๆสวัสดีจ้าเช่นเคยจ้าเลิกงานแล้ววันนี้มีเมนูอีกจ้าเดี๋ยวขอเก็บหน่อยหนึ่งนะคะก่อนที่เขาจะไปช่วยเราเก็บเลยจ้าแล้วก็ไปกินอาหารกับเรานะคะเราจะทำเมนูอร่อยค่ะอร่อยสำหรับเราจ้าจ้าลุยเลยลุยเลยมีคนมองเราด้วยเขาคงอยากมาช่วยเราเก็บแหละนี่จ้าทุกคนนี่นะประเดิมเลยจ้าวางไว้ก่อนมียางจ้ายางนี่ติดเอาไม่ออกเลยนะจ้าจ้าทุกคนมาเลยจ้ามายอดนี้เลยเดี๋ยวกองไว้จ้าเพราะว่าเขามียางจ้ายางนี่ติดโอ้โหวันนั้นติดหัวเข่าเราไปยังล้างแทบไม่ออกเลยจ้าเราก็พาเพื่อนๆเดินหน่อยเนาะเด็ดอย่างเดียวเลยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะจ้าก็จะเก็บได้อีกสัก2คลิปไหมคะไม่แน่ใจนะว่ายังจะมีให้เราเก็บถึง2คลิปไหมนะคะนี่จ้ะกรอบหวานอร่อยจ้ะทำกินมีประโยชน์มีวิตามินเนาะว่าไปนี่กอของต้นฟันสิงโตนี่ใหญ่ๆนะคะทุกคนดูดิกอเขาใหญ่มากเลยนะก้านเขาก็ใหญ่มากเลยให้เพื่อนๆดูสวยนะคะเนี่ยดูไปเขาก็สวยนี่จ้าตรงนี้จะห่างๆหน่อยนะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนี่จ้ารู้ว่าเรามองไม่เห็นก็ไม่รู้เราเก็บแล้วเรามองไม่เห็นตาลายอยู่จ้าดอกฟันสิงโตที่มันแก่แล้วนะสวยค่ะสวยนี่จ้าทุกคนเขากำลังขึ้นนะว่าไปแล้วจะได้อยู่หรอกจ้าอีกสัก2คลิปนะจ้านี่จ้าก็มีเพื่อนๆถามน้องๆถามว่าพี่ทำไมดูออกเลยอ๋อมันก็จะแตกต่างจากหญ้าอยู่นะคะนี่จ้าเราจะให้ดูมันแตกต่างจากหญ้าค่ะนี่หญ้าทั่วไปอันนี้หญ้าหวานมันจะใหญ่กว่าแล้วก็มันแค่แตกต่างค่ะมีช่อดอกจ้าทุกคนนี่เขามีช่อดอกจ้านี่กิ่งเกือบไม่เห็นนะนี่เรามาเจอตรงที่เขาสมบูรณ์ด้วยจ้าทุกคนเยอะอยู่นี่ว่าไปนี่นี่เราจะไม่ได้กำไว้ไม่ต้องสงสัยนะกำลังขึ้นอีกจ้านี่มีกำลังขึ้นอยู่เดี๋ยวเอาที่กินได้ไปก่อนเนาะกำลังขึ้นจ้ะนี่ก็ใช่จ้ะเนี่ยอ่อนอยู่นะแต่เราจะให้เขาบานหนิเขาดอกเขามีช่อดอกตรงนี้แล้วกินได้นะอ่อนอยู่จ้ะแต่เราไม่เอาสวยเลือกได้เราจะออกดอกแล้วจ้าเราก็ให้เขาออกดอกจ้ะถ้าหายากๆนี่ลองเก็บหมดแล้วนะเนี่ย นี่มันหาไม่ยากจ้ะเพราะมันมีให้เราเก็บอยู่นี่ไงคนดีจ้าอวบจริงๆเลยนี่กำลังขึ้นนะเดี๋ยวค่อยมาเอาอันที่กำลังขึ้นนะอุ้ยนี่ต้องเอาเลยจ้ะจ้ะกำลังขึ้นเยอะอยู่นะว่าไปแล้วอ่ะมันเป็นยางเราต้องเอามาวางไว้จ้ะเพราะว่าไม่งั้นมันติดเสื้อจ้ะจ้าทุกคนนี่อวบเลยจ้ะจ้ะจ้ะ
จ้าไหนอีกนี่จ้านี่จ้า ยาวันดอกฟันสิงโตมันปลิวใส่หน้าเลยจ้ะทุกคนก้มแล้วไม่ได้เงยหน้าเลยตัวนี้เพราะมันอยู่ที่เดียวกันหมดเลยไหมอันนี้เดี๋ยวอันนี้กินได้นะแต่ให้แก่ดีกว่าเดี๋ยวให้เขาแก่นั้นนี่จ้ะให้ดูเพื่อนๆเนี่ยยางเขาเราไม่แน่ใจว่ากินดิบได้ไหมนะเรากินสุกจ้าโดนน้ำร้อนนิดนึงเขาก็นิ่มแล้วจ้าแต่บันนี้นิ่มเละนะคะกรอบเลยแหละกรุบอร่อยจ้ะนี่เดี๋ยวค่อยมาเอาไปเลยดีกว่าที่เดียวกันเลยนี่จ้าอยู่ใกล้กันเลยนี่ไม่ได้ไปไหนเลยนี่อยู่ตรงนี้เลยจ้ะนี่นี่ผักปลอดสารผักเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติที่คนสมัยก่อนปลูกไว้นะเราว่านะคนสมัยโบราณอะแต่ว่าคนยุคใหม่รู้จักไม่เยอะจ้ะกำลังขึ้นใหม่เยอะอยู่หนังกันนะคะก็ชมดอกฟันสิงโตไปด้วยเนาะที่เขาแบบเนี่ยสวยดีนะเราว่านะเพื่อนๆดูติสวยไหมคะสวยนะเหยียบดูดิ เขาเยอะแล้วเราตาลาย เราก็จะบอกวิธีทำกินสไตล์เรานะคะเพื่อนๆก็คือว่าเนี่ยเราก็จะลอกเปลือกตรงนี้ออกแล้วให้เหลือก้านยอดก็แบบไม่ได้ลอกจนหมดนะคะเด็ดเอาเหลือนิ่มๆอะจ้ะเสร็จแล้วเขาเป็นยางใช่ไหมเขาจะดำจ้ะถ้าเราจะผัดแล้วหั่นอะถ้ายอดใหญ่นะคะก็แช่น้ำเกลือกับน้ำมะนาวอะไรเงี้ยหรือน้ำส้มสายชูอะไรเงี้ยจ้ะกำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะดูดิจะให้ดูเพื่อนๆนี่เขากำลังขึ้นจ้ะนี่กำลังขึ้นเราจะเก็บพอไปทำอาหารมื้อนี้ก่อนนะเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่เยอะอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บใหม่ถ้ายังไม่มีใครมาเก็บไปนะถ้ายังไม่มีใครมาเก็บไปเราก็จะมาเก็บอือเลย เราก็จะมาเก็บไปทำอาหารอีกเมนูหนึ่งใช่หมดเลยจ้านี่ก็ใช่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 นี่ก็ใช่นี่ก็ใช่อุ้ยเป็นดงเลยจ้าทุกคนดูดินี่นี่นี่เป็นดงเลยจ้าการอบอวบเลยจ้านี่นี่เราจะอดใจได้ยังอีกแล้วเราอดใจไม่ได้อีกแล้วทุกคนอีกแล้วทุกคนดูสิอู้นี่คนดูอู้อดใจไม่ได้แล้วจ้าทุกคนหมุนมานิดหน่อยนี่อู้ดูเลยนี่อู้ดอกจ้าเนี่ยให้เป็นดอกถ้าไม่มีใครมาเก็บไปก่อนนะคะกินได้อยู่เลยเนี่ยอ่อนๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าเราไม่เอาเขาก็เหมือนจะเป็นดอกแล้วจ้ะจ้าสะอ่อนจังเลยจ้ะกำลังขึ้นอีกเยอะเลยจ้ะนี่จะเป็นดอกไม้แต่นิ่มอยู่เลยเอ้ยเป็นดอกไม้แล้วกันเนาะมันจะเป็นดอกไม้อีกเยอะเลยจ้ะแล้วอุ๊ยอาจารย์เพื่อนดูเราจะเหยียบเมื่อกี้นี่ก้อนนี้เราจะเหยียบจริงๆ
ดใจไม่ได้สักทีเลยเพื่อนๆพอแล้วพอแล้วช่วงท้ายนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกการติดตามค่ะก็จะมีบางคอมเมนต์ของท่านผู้ชมที่เมนว่าหญ้าคืออาหารของสัตว์นั่นนะคะเราก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพืชผักก็เป็นอาหารของมนุษย์นะคะหรือว่าของคนสัตว์กับคนก็กินอาหารที่คล้ายๆกันนะคะพืชคำว่าพืชผักเนี่ยเราก็มีการแยกนะคะว่าอะไรที่กินได้และกินไม่ได้สำหรับหญ้าหวานที่เราเก็บนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่เกิดในประเทศสวีเดนนะคะที่อื่นก็อาจจะมีค่ะแต่เราไม่ทราบแต่ว่าที่สวีเดนเนี่ยเขาจะมีพืชผักที่คนสมัยก่อนโบราณที่ยุคที่ประเทศยังไม่พัฒนาหรือว่ายากจนนะคะเขาก็จะเป็นปลูกทำสวนแล้วก็พืชผักเหล่านี้ที่เขาใช้ปรุงอาหารรับประทานค่ะแต่ว่าในยุคการเวลาเปลี่ยนไปประเทศพัฒนาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นยุคของทุกคนมีเงินเดือนเขาก็จะไม่นิยมไปเก็บผักเหล่านี้มารับประทานแล้วก็เริ่มลืมกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆกลุ่มหลายๆท่านก็ยังรู้ว่าผักเหล่านี้หรือว่าพืชเหล่านี้สามารถรับประทานได้จ้าจะไม่ใช่หญ้าทั่วไปที่เอาให้วัวหรือว่าโคกระบือรับประทานนะคะก็จะเป็นที่เรียกหญ้าหวานนี่ก็เป็นชื่อที่เขาเรียกกันมานานแล้วเราก็เรียกตามคนไทยที่อยู่มาก่อนเนิ่นนานนะแล้วก็เป็นผักที่อร่อยมากๆแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยค่ะรสชาติก็จะหวานอร่อยค่ะนำไปปรุงอะไรได้หมดเลยค่ะแล้วแต่เราจะชอบกินนะคะจะไม่เหมือนหญ้าทั่วไปที่ไปเกี่ยวไปให้กระต่ายหรือว่าให้วัวรับประทานให้วัวกินนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ